วัสดีครับอาจารย์ก้าวนะครับเป็นตัวแทนของสาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะฮะในวิดีโอนี้เนี่ยจะมาพูดถึงวิธีการทำพอร์ตโฟลิโอสำหรับสมัครเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา2567ที่จะถึงนี้นะฮะสำหรับพอร์ตโฟลิโอเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับจุดแรกที่ทางสาขาวิชาจะได้ทำความรู้จักกับน้องๆที่อยากจะสมัครเข้ามาเรียนนะครับพอร์ตโฟลิโอเนี่ยจะทำให้เราเห็นว่าน้องๆมีประสบการณ์นะครับมีทักษะมีความรู้อะไรบ้างนะครับแล้วพวกนั้นน่ะมันตรงกับที่สาขาวิชาต้องการไหมนะครับฉะนั้นการทำพอร์ตโฟลิโอที่ดีเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับต่อมาจะขอพูดถึงในรายละเอียดนะครับว่าในส่วนประกอบ5ส่วนของพอร์ตโฟลิโอนั้นน่ะมันเป็นยังไงบ้างที่เห็นนี้เป็นม็อกอัพตัวอย่างของพอร์ตโฟลิโอนะครับก็จะประกอบไปด้วยส่วนแรกก็คือหน้าปกนะครับตามที่พูดถึงเมื่อกี้เลยนะฮะการออกแบบหน้าปกที่ดีนะครับมีความสำคัญเพราะว่าหน้าปกเนี่ยมันจะเป็น first impression ให้กับกรรมการนะครับถ้าน้องๆ ออกแบบหน้าปกมาไม่ค่อยน่าสนใจนะครับทางเราก็อาจจะไม่ค่อยสนใจเปิดอ่านนะครับแต่ว่าถ้ามันปังถ้ามันแบบว่าดึงดูดสายตาดึงดูดความสนใจได้นะครับกรรมการเนี่ยก็จะอยากจะหยิบขึ้นมาอ่านละถัดจากหน้าปกมานะครับก็จะเป็นประวัติส่วนตัวของน้องนะครับในส่วนประวัติส่วนตัวเนี่ยน้องๆมีพื้นที่หนึ่งหน้านะครับในการใส่ข้อมูลของตัวเองเข้าไปนะครับอาจจะประกอบไปด้วยชื่อนามสกุลนะครับอาจจะพูดถึงสมาชิกครอบครัวว่ามีใครบ้างพูดถึงที่อยู่ช่องทางการติดต่อนะครับโซเชียลมีเดียหรืออะไรก็ตามของน้องๆนะครับประวัติการศึกษาอะไรแบบนั้นก็ใส่เข้ามาได้ประสบการณ์ทำงานใส่เข้ามาก็ดีนะครับอีกครึ่งนึงของหน้าประวัติส่วนตัวนะครับเราอยากให้น้องๆลองเขียนมาว่าน้องๆมีแรงบันดาลใจอะไรที่สมัครเข้ามาเรียนในสาขานี้นะครับน้องๆคาดหวังอะไรนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยน้องๆคิดว่าจบไปแล้วจะทำงานอะไรถัดจากประวัติส่วนตัวนะครับก็จะเป็นผลงานภาพถ่ายตามโจทย์ที่ทางสาขาจะตั้งขึ้นนะครับในส่วนนี้น้องๆมีพื้นที่จำนวน5หน้านะครับหรือว่ารูปถ่าย5รูปในการเล่าเรื่องราวตามโจทย์ที่ทางสาขาวิชาตั้งขึ้นให้น้องๆไปถ่ายรูปมาใหม่นะครับถ้าในเรื่องราวของน้องๆเนี่ยมีรูปมากกว่า5รูปน้องๆสามารถลง QR code หรือว่าลงลิงก์ไว้ในพอร์ตโฟลิโอนี้ได้นะครับเพื่อให้กรรมการหรือว่าทางเราเนี่ยไปตามไปดูผลงานเพิ่มเติมของน้องต่อนะครับพอมาถึงในส่วนเนี้ยหลายคนอาจสงสัยละว่าภาพถ่ายตามโจทย์ที่เป็นภาพถ่ายเล่าเรื่องราวเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงนะครับเราควรเล่าเรื่องยังไงนะฮะเดี๋ยวในส่วนนี้จะขอเก็บไว้อธิบายในช่วงท้ายของวิดีโอนะครับโอเคถัดจากผลงานภาพถ่ายตามโจทย์จำนวน5ภาพแล้วเนี่ยก็จะเป็นผลงานภาพถ่ายเพิ่มเติมนะครับในส่วนผลงานภาพถ่ายเพิ่มเติมเนี่ยน้องๆจะมีพื้นที่จำนวน3หน้านะครับที่จะแสดงให้เห็นผลงานภาพถ่ายที่น้องๆเคยถ่ายมาแล้วนะครับตรงนี้ขอให้เป็นภาพชุดนะครับภาพชุดเหมือนกับผลงานภาพถ่ายตามโจทย์นะครับก็คือพยายามไม่เอาภาพที่มันสเปะสปะมาใส่นะครับพยายามจัดให้มันเป็นเซตเช่นถ้ามันเป็นภาพถ่ายทิวทัศน์ที่เขาคอนะครับก็อยากให้ทั้งเซตเนี่ยมันเป็นภาพถ่ายทิวทัศน์ที่เขาคอนะครับหรือถ้ามันเป็นภาพถ่ายบุคคลภาพถ่ายพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนะครับก็อยากให้ทั้งเซตเนี่ยมันเป็นภาพถ่ายพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนะครับสามารถลงได้ประมาณสัก 1-2 ชุดนะครับเพิ่มเติมนะครับในส่วนนี้ถ้าผลงานไหนเคยส่งประกวดแล้วได้รับรางวัลหรือว่าภาพไหนเคยถูกนำไปจัดเอ็กซิบิชันที่ไหนก็ตามนะครับขอให้เพิ่มข้อมูลในส่วนนี้ไว้ด้วยนะครับว่าเคยไปส่งประกวดที่ไหนรายการไหนนะครับหรือว่าที่เคยจัดแสดงเป็นเอ็กซิบิชันเนี่ยก็ขอชื่อเอ็กซิบิชันแล้วก็ปีที่จัดไว้ด้วยนะครับต่อมาคือส่วนสุดท้ายของพอร์ตโฟลิโอนะครับก็คือเกียรติบัตรรางวัลแล้วก็ผลงานอื่นๆนะครับในหน้านี้น้องๆมีพื้นที่1หน้านะครับในการแสดงผลงานอื่นๆที่นอกเหนือจากการถ่ายภาพนะครับพวกเกียรติบัตรรางวัลทั้งหลายกิจกรรมที่เคยร่วมเนี่ยก็เอามารวมสรุปไว้ลงไว้หน้านี้หน้าเดียวเลยนะครับโอเคครับทีนี้ขอย้อนกลับไปข้อ3ของส่วนประกอบพอร์ตโฟลิโอเมื่อกี้นะครับซึ่งก็เป็นผลงานภาพถ่ายตามโจทย์ที่สาขาจะตั้งขึ้นนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงว่ามันควรจะเป็นภาพถ่ายที่เล่าเรื่องราวนะครับเป็นภาพชุดจำนวน5ภาพนะครับถึงจุดนี้น้องๆอาจจะเกิดข้อสงสัยได้ว่าภาพถ่ายเล่าเรื่องราวที่ทางเราคาดหวังเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ
ภาพถ่ายเล่าเรื่องราวจำนวน5ภาพเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นจากภาพแรกที่เป็นภาพเปิดนะครับที่เป็นภาพในมุมกว้างแสดงให้เห็นสถานที่นะครับหรือว่าซีนที่เรื่องราวของเราเนี่ยจะดำเนินไปภาพที่2เนี่ยอาจจะแนะนำให้ผู้ชมรู้จักกับตัวละครสำคัญหรือว่าประเด็นสำคัญของเรื่องราวนะครับที่จะเป็นตัวดำเนินเรื่องส่วนภาพที่3แล้วก็ภาพที่4เนี่ยมันอาจจะเป็นภาพกิจกรรมหรือภาพส่วนประกอบอะไรก็ตามนะครับที่มันจะร้อยเรียงเรื่องราวนั้นนะครับแล้วก็ภาพที่5คือภาพสุดท้ายเป็นภาพตัวปิดเรื่องราวนะครับทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยลำดับมันอาจจะไม่เป็นไปตามนี้เป๊ะก็ได้นะครับแต่ว่าองค์ประกอบของมันเนี่ยจะมีประมาณนี้นะครับน้องๆอาจจะเลือกเอาตัวละครนำขึ้นหน้าก่อนเลยก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยเอาเซตติ้งตามมานะครับแล้วก็ส่วนประกอบแล้วก็ปิดท้ายเรื่องนะครับจะลำดับภาพยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าในภาพชุดนั้นน่ะต้องจบให้ได้1เรื่องนะครับภายใน5ภาพทีนี้เรามีชุดภาพถ่ายตัวอย่างให้ดูเล็กน้อยนะครับว่าภาพถ่ายเล่าเรื่องราวภายใน5ภาพเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเริ่มต้นจากชุดภาพถ่ายที่ไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับก็คือเป็นภาพชุดเล่าเรื่องราวของแม่ครัวที่ร้านอาหารตามสั่งนะครับภาพแรกเนี่ยก็จะเล่าเรื่องราวถึงทั้ง2อย่างเลยก็คือแนะนำให้ผู้ชมเนี่ยรู้จักกับแม่ครัวนะครับแล้วก็แนะนำให้ผู้ชมรู้จักกับสถานที่นะครับที่เรื่องราวเนี่ยดำเนินไปนะครับซึ่งก็คือร้านอาหารตามสั่งในภาพนี้ก็จะทำหน้าที่2อย่างเลยนะครับอันต่อมาก็จะโดดไปที่กิจกรรมเลยนะครับกิจกรรมของแม่ครัวก็คือแม่ครัวเนี่ยเริ่มทำอาหารละและเมนูอาหารสำหรับชุดนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวนะครับภาพต่อมาภาพที่3ก็จะเป็นส่วนประกอบของก๋วยเตี๋ยวละนะครับภาพที่4แล้วก็สุดท้ายภาพที่5เนี่ยก็คือภาพก๋วยเตี๋ยวที่เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับต่อมาภาพชุดที่2นะครับเป็นภาพทะเลสาบดอยเต่านะครับภาพชุดนี้จะพูดถึงทะเลสาบดอยเต่าในช่วงที่เกิดภัยแล้งนะครับภาพแรกภาพเปิดก็จะแสดงให้เห็นสภาพแวดล้อมภูมิประเทศของดอยเต่านะช่วงเวลานั้นนะครับภาพต่อมาภาพที่2ก็แสดงให้เห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยแล้งนั้นนะฮะภาพที่3ก็เช่นกันนะครับก็จะแสดงให้เห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยแล้งนั้นนะครับและสุดท้ายภาพที่4แล้วก็ภาพที่5นะครับก็จะแสดงให้เห็นวิถีชีวิตที่ต้องปรับตัววิถีชีวิตที่ต้องเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วภาพชุดสุดท้ายที่นำมาเป็นตัวอย่างนะครับก็มาจากผลงานที่ชื่อว่า Grandma Mama Daughter นะครับในผลงานชุดนี้ช่างภาพต้องการเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคุณยายคุณแม่แล้วก็ตัวช่างภาพนะครับในส่วนที่นำมาเนี่ยช่างภาพเริ่มจากแสดงให้เห็นกิจวัตรประจำวันของคุณแม่ก่อนนะครับจำนวน2ภาพนะฮะแล้วต่อมาจึงเป็นกิจวัตรประจำวันของคุณยายจำนวน2ภาพและภาพสุดท้ายเนี่ยช่างภาพเลือกที่จะแสดงให้เห็นสถานที่นะครับที่เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันดำเนินไปนะครับซึ่งก็คือเป็นบ้านของช่างภาพนะฮะทั้งหมดก็เป็นตัวอย่างผลงานภาพชุดที่เอามาให้ดูกันนะครับก็จะเห็นว่าลำดับการเล่าเรื่องราวเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันไปเล็กน้อยนะครับแต่ว่าองค์ประกอบจะคล้ายๆกันคือมีภาพเปิดมีภาพบุคคลหรือว่าตัวละครสำคัญมีภาพสถานที่มีภาพกิจกรรมแล้วก็มีภาพปิดนะครับโอเคครับก็จากวิดีโอนะครับหวังว่าน้องๆจะได้ไอเดียในการทำพอร์ตโฟลิโอไปไม่มากก็น้อยนะครับทางเราจะรอดูพอร์ตโฟลิโอแล้วก็ผลงานของน้องๆอยู่นะครับก็ขอให้โชคดีกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับ